นะเจ็บจะล้างออกไงเนี่ยไม่เห็นจะยากไม่ว่าจะลงแค่ครีมกันแดดหรือรองพื้นหนาเตอะราวกับใส่หน้ากากแต่หน้าก็สามารถสะอาดหมดจดได้ด้วยแคริสมา5แผ่นเอาอยู่จริงเอาอยู่คือ ต้องบอกเลยค่ะว่าทุกวันนี้สาวสวยโดยเฉพาะสาวไทยอย่างเราแต่งหน้ากันหนักมากล้างหน้าออกมาจำไม่ได้เลยค่ะว่าใครเป็นใครคิดดูสิว่ารองพื้นเมคอัพที่ฐานโถมหน้าของเราเนี่ยมันอุดแน่นอยู่ในรูขุมขนของเราถ้าสมมติว่าเราทำความสะอาดไม่ดีหรือใช้สำลีที่ไม่ถูกสุขลักษณะเนี่ยก็จะเกิดอันตรายต่อผิวของเราได้นั่นเองแย่ เคยมีประสบการณ์เรื่องแพ้ปารอสเตียรอยแล้วก็พวกไฮโดรควินอนพวกเนี้ยแล้วคือหน้าพังมากและหน้าแพ้ง่ายมากคือมันไม่ได้จบแค่ตรงนั้นไงหายแพ้เสร็จปุ๊บถ้าเรามีอะไรไปกระตุ้นหน้าเราอีกอย่างเช่นแบบพวกแอคทีฟอินเกรเดียนต์แรงๆวิตามินซีเยอะๆแน่นๆหรืออะไรที่มันแบบกรดผลไม้ต่างๆหน้าก็จะพังอีกรวมไปถึงสำลีด้วยตอนนั้นนะใช้สำลีไม่ได้เลยคือแค่แบบเอาสำลีแบบว่าถูหน้านิดๆหน่อยๆนะคือผื่นขึ้นแดงขึ้นมาทันทีดังนั้นความไวต่อการแพ้สิ่งต่างๆมันถึงได้อยู่ติดตัวของแย้มาจนทุกวันนี้แย้เลยต้องระวังในการที่จะเลือกใช้สำลีอย่างมากแล้วคิดดูสมัยก่อนอ่ะคือแย้จะเป็นคนที่แบบอะไรก็ได้เออสำลีนี่อันไหนถูกสุดเอาอันนั้นจ้ะและเชื่อเลยว่าผู้หญิงหลายคนเป็นเหมือนแย้ แล้วก็คือทุกคนก็จะไปทุ่มเงินให้กับบรรดาคลีนซิ่งต่างๆโดยที่สำลีแกแบบราคาแบบถูกมากคือไม่ใส่ใจสำลีสนใจแต่กับใส่ใจแต่คลีนซิ่งอะไรอย่างงี้นะอ่ะวันนี้แย้ก็เลยอยากจะมาแนะนำลูกรักของหญิงแย้แทบจะให้นมกินเลยนะคะนั่นก็คือ Charisma Ideal Cleansing Cotton Pad นะคะน่ารักดูกล่องตะมุตะมิขนาดนี้นึกว่าขนมญี่ปุ่นแต่ไม่ใช่นะคะเขาคือสำลีแผ่นเช็ดหน้านะคะตรงนี้เขียนเลยว่าสำลีแผ่นสำหรับผิวแพ้ง่าย80แผ่นเอ๊ะว่าแต่สำลีสำหรับผิวแพ้ง่ายมันจะเป็นอะไรยังไงอย่างแรกนะคะก็คือเป็นเคมีคอลฟรีนะคะสะอาดปราศจากสารเคมีอันตรายค่ะโดยเฉพาะสารฟอกขาวที่เราอาจพบได้ในสำลีทั่วไปนะคะเรามาแกะกล่องกันดีกว่าโอ้ยแกะกล่องแพ็กเกจน่ารักอ่ะแพ็กเกจแบบฮิโซโปเตเมียกูเตมาลานี่แกะแผ่นออกมาแผ่นใหญ่มากพื้นผิวสำลีเนี่ยก็จะช่วยลดแรงเสียดทานในการที่เราถูลงบนใบหน้านะคะซึ่งด้านนึงเนี่ยก็จะเป็นริ้วถี่ละเอียดส่วนอีกด้านนึงเนี่ยก็จะมีความถี่น้อยกว่านั่นเองทีนี้ในการใช้งานแน่นอนค่ะเห็นปะใหญ่จริงไรจริงอ่ะคือมันแบบเต็มไม้เต็มมือเต็มหน้ามากๆรีดขอบเรียบร้อยนะคะถนัดมือสุดๆเช็ดไปนี่สัมผัสได้ถึงความนุ่มไฮโซต่อใจไฮโซต่อผิวมากๆเลยนะคะแล้วที่สำคัญค่ะก็คือไม่มีบรรดาพวกขี้ได้อ่ะเข้าใจปะขี้สำลีแบบอันแรกอย่างเงี้ยที่มันติดอยู่ตามผิวหน้าเราหรือเข้าตาเราแล้วแบบเอาออกยากมากมันมองไม่เห็นแล้วคือสมมติเข้าตาทีแบบมันจะเคืองแบบอย่างเงี้ยต้องพยายามหาไฟสว่างที่สุดจังหวะแล้วก็พยายามหาแล้วก็ต้องเอานิ้วจิกออกอะไรเงี้ยแต่ถ้าใช้คาริสมานะบอกเลยว่าหมดห่วงเรื่องขี้ได้สำลีจะเรียกว่าอะไรเรียกขี้ได้สำลีแล้วกันเนาะต่อมาอยากจะโชว์ความมหัศจรรย์อัศจรรย์ใจอีกอย่างนึงของคาริสมาไอเดียนะคะเวลาที่เราเช็ดรองพื้นเนี่ยรองพื้นมันจะติดหนึบอยู่ในสำลีเลยจ้าคือไม่มีอาการแบบไปกองกันอยู่บนหน้านะจ๊ะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใกล้สิ้นเดือนแล้วเนี่ยแค่2แผ่นก็เอาอยู่นะจ๊ะนอกจากจะสะอาดแล้วยังประหยัดด้วยนะเออแล้วเราคลิกอีกด้านใช่ไหมก็สามารถใช้ได้อย่างสบายใจเพราะว่าด้านที่เราเช็ดไปแล้วอ่ะมันจะแบบไม่โผล่มาอีกฝั่งแต่ยังไงรู้ไหมคะเวลาที่เราเหยาะคลีนซิ่งลงไปเนี่ยมันซึมเข้าทะลุ2ฝั่งกันได้แต่ถ้าเป็นเครื่องสำอางมันจะไม่มาทะลุกันโอ้โหเลิศยังเกินเลิศมายากลเลือกให้ผ่านด่านได้อะไรอย่างงี้เก๋อ่ะคือกล่องเขาออกแบบมาอย่างเงี้ยน่ารักแล้ววิธีการใช้นะคะก็แค่เอาคัตเตอร์ตัดตรงเนี้ยหลังจากนั้นค่ะเราก็เอานิ้วดึงออกมาประเด็นที่มาสอนการใช้เพราะอะไรเพราะกล่องแรกที่แย่ได้รับแย่เป็นคนไม่มีศิลปะคือแกะออกมาแกะคือแย่แกะออกมาเว้ยแล้วก็เพิ่งมาค้นพบว่าอ้าวจริงๆแล้วมันสไลด์ออกได้ดังนั้นค่ะแย่ก็เลยไม่อยากให้ใครฉลาดน้อยเหมือนแย่นะเสียใจที่อุตส่าห์ออกแบบมาดีๆไอ้นี่แกะใช้เฉยเลยอย่ากันลิงกุลังกุตังเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแค่นี้เองแล้วก็วางไว้สวยๆตั้งไว้ประดับบ้านสวยนี่คือความดีงามนะคะของสำลี Charisma Ideal Cleansing Cotton Pads นะคะซึ่งเป็นรุ่นหมุดล่าใส่ในล่าสุดเลยนะคะของ Charisma ค่ะดังนั้นด้วยความที่เป็นรุ่นใหม่ใช้ดีขนาดนี้แย่ก็เลยอยากจะขอท้า
านะคะลบหน้ากันนะคะวันนี้แย้ขอท้าน้องสาวสวยคนนึงเป็นสาวสวยเสียงเจ้ยแจ้วแบลทุกคลิปเลยนะคะกับน้องไอซ์พาร์ตี้ซึ่งบอกเลยว่าแคมเปญนี้นะคะชื่อว่าแคมเปญไอเดียกล้าท้าด่วนและไม่ใช่ท้าแค่น้องไอซ์พาร์ตี้นะคะขอท้าสาวสวยทุกคนทั้งประเทศในที่นี้เลยนะคะเรามาลบหน้าด้วยสำลีไอเดียคัตเตอร์แพดจากแคริสมากันจะได้รู้ว่า5แผ่นเอาอยู่แคริสมา5แผ่นเอาอยู่เอาอยู่ปะเฮ้ยเธอเอาอยู่ปะเอาอยู่ปะเอาอยู่ปะน้องไอซ์เอาอยู่ปะเอาอยู่ดิ